ช้อปปิ้งออนไลน์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าข่าวบางข่าวที่เราได้ยินได้เห็นได้อ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโลกออนไลน์และบนโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีมากมายซะเหลือเกินเป็นข่าวจริงข่าวลวงหรือว่าข่าวลือกันแน่งั้นวันนี้เรามาดูวิธีตรวจสอบง่ายๆกันค่ะขั้นแรกก็คงจะต้องพึ่ง Google ก่อนเลยนะคะลองค้นด้วยคำค้นที่เกี่ยวกับข่าวนั้นๆถ้าหากว่าข่าวมีมูลอย่างน้อยๆก็ต้องหาเจอด้วย Google บ้างละค่ะแต่ถ้าหาไม่เจอเลยคิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวมั่วก็ได้แต่ถึงแม้จะค้นเจอก็ใช่จะยืนยันว่าข่าวนั้นจริง 100% นะคะเพราะผลการค้นหาก็จะปะปนมาด้วยทั้งข่าวจริงและข่าวไม่จริงอย่างกรณีข่าวลือล่าสุดที่ว่า Samsung ประชด Apple ด้วยการจ่ายค่าเสียหายจากการแพ้คดีละเมิดสิทธิบัตร Apple ในสหรัฐด้วยเหรียญ5 เซนต์ล้วนๆรวม$1,000,000ขนไปด้วยรถบรรทุก30คันเนี่ยนะคะค้นด้วย Google ก็จะพบผลการค้นหาที่มีลิงก์ข่าวไม่จริงปะปนมาด้วยก็ต้องตรวจสอบต่อค่ะว่ามาจากแหล่งข่าวไหนถ้าหากเป็นเว็บข่าวยักษ์ใหญ่น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งค่ะและลองติดตามข่าวนี้จากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้อื่นๆอีกสัก 4-5 เว็บนะคะเพราะถ้าเป็นข่าวจริงและข่าวดังเว็บไซต์ใหญ่ๆก็ต้องนำเสนอที่สุดก็ทราบเพราะว่าเป็นข่าวลวงแถมคดีนี้ยังไม่ถือว่าสิ้นสุดแล้ว Samsung จะมาจ่ายค่าเสียหายก่อนทำไมจริงไหมล่ะคะถ้าเป็นข่าวจากบล็อกก็อย่าลืมดูแหล่งที่มาที่อ้างอิงว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นข่าวที่แปลมาเนี่ยก็อาจจะย้อนไปดูต้นฉบับนะคะว่าแปลมาถูกต้องแค่ไหนอย่างกรณีข่าวที่อ้างว่าซูชิหมิงนักชกชาวจีนที่ชนะแก้วพงประยูนเป็นลูกบุญธรรมของประธานไอบ้านั้นบางคนอ่านแล้วก็เชื่อเป็นตุเป็นตะนะคะแต่เรื่องนี้เมื่อตรวจสอบไปแล้วก็พบว่าในโพสต์ที่เขียนถึงเรื่องนี้มีการลิงก์ไปยังหน้าเว็บข่าว BBC News ก็จริงค่ะแต่ว่าแปลเนื้อหาข่าวจาก BBC ถูกต้องแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังมีส่วนที่แถมมาแบบปนๆมึนๆนะคะว่าประธานไอบ้าเป็นพ่อบุญธรรมของซูชิหมิงทั้งที่ BBC ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดยังมีหลายวิธีในการตรวจสอบอีกนะคะไปติดตามอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ IT 24 ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาติดตามกันต่อจากตอนที่แล้วค่ะกับงานย่างกุ้ง ICT Fair 2012 ที่พม่านะคะครั้งที่แล้วได้ดูกันไปแล้วนะคะว่าซื้อแล็ปท็อปทีเนี่ยเขาใช้เงินกันเป็นมัดๆคราวนี้มาดูบรรยากาศอื่นๆกันต่อค่ะสำรวจไปนะคะส่วนใหญ่ก็พบว่าคนที่มางานเนี่ยถ้าหากเทียบสัดส่วนแล้วจะมาดูของมากกว่ามาซื้อนะคะการซื้อขายไม่มีการมาต่อราคากันแบบมากๆค่ะแต่จะเป็นแบบติดราคาเท่าไหร่ก็จะขายไปตามนั้นนะคะและที่พลาดไม่ได้ในการสร้างสีสันในงาน IT ก็คือพริตตี้ที่บ้านเรานิยมกันมากแต่ว่าที่พม่ายังไม่ค่อยใช้มากนักค่ะอย่างงานนี้นะคะเดินทั้งงานมีแค่บูธเดียวเท่านั้นที่มีสาวพริตตี้แต่งตัวงามๆที่อาจจะแตกต่างจากไทยไปนิดหน่อยมาให้ข้อมูลกับลูกค้าหรือว่าจัดเกมชิงรางวัลกันนะคะสอบถามไปได้ความมาว่าน้องๆพริตตี้เหล่านี้มาแค่3วันได้เงินมากกว่าพนักงานบริษัททั่วไปทำงานกันทั้งเดือนเลยนะคะยังมีอีกหลากเรื่องที่น่าสนใจมาติดตามกันต่อในตอนต่อๆไปนะคะแล้วพบกันใหม่ทุกอังคารพฤหัสบดีค่ะ